ซิซอนสมรบกับนายอิกนาซิโอซิซอนมีบุตรชาย2คนนายสันติสุขพรหมสิริสมรสกับนางนิชการพรหมสิริสกุลเดิมเดชะโสภาพัฒน์มีบุตรชาย3คนนายธิติพันธ์พรหมสิริมีบุตรชาย2คนคุณแม่สุวรรณาเป็นคนมีอารมณ์ดีมีน้ำใจจิตใจดีพูดเพราะขยันขันแข็งมีพรสวรรค์ด้านงานฝีมือเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าทำดอกไม้จากแป้งขนมปังทำอาหารทำขนมมีความสุขกับการได้ดูแลลูกหลานปกติคุณแม่ชวนาเป็นคนแข็งแรงแต่เมื่อคุณพ่อสำเริงเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันเมื่อ6ปีที่แล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวสุขภาพของคุณแม่ชวนาก็เริ่มแย่ลงมีอาการหลงลืมและเจ็บป่วยกระสอบกระแสมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคุณแม่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งว่ามีไข้ต่ำๆตลอดเวลาโดยหาสาเหตุไม่เจอในที่สุดก็พบว่าเป็นวัณโรคในช่องท้องคุณหมอได้ทำการรักษาให้ยาฆ่าเชื้อจนคุณแม่หายไข้กลับบ้านได้แต่ในตอนนั้นร่างกายของคุณแม่ก็ทรุดโทรมไปมากเช้าวันที่6สิงหาคมคุณแม่เกิดอาการช็อกต้องนำส่งโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินพบว่าเกิดจากความดันต่ำเส้นเลือดสมองบางส่วนตีบเลือดด้านซ้ายไม่สูบฉีดไตเริ่มวายขณะที่อยู่โรงพยาบาลคุณแม่ได้หยุดหายใจไปชั่วขณะคุณหมอได้ทำการปั๊มหัวใจจนกลับมามีลมหายใจอีกครั้งมีอาการกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยขยับแขนขาเป็นบางครั้งแต่ไม่สามารถพูดสื่อสารได้นอนหลับตาแทบตลอดเวลาและอาการทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเช้าวันเสาร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2560เวลา 3:55 น.คุณแม่สุวรรณาพรหมสิริได้สิ้นใจอย่างสงบจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตและหัวใจล้มเหลวรวมสิริอายุได้84ปีอย่างความเศร้าโศกเสียใจแก่ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งอกุศลกรรมใดๆที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณแม่ชวนาพรหมสิริได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทั้งก่อนหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณแม่ชวนาพรหมสิริด้วยเถิดกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่งคุณแม่ชวนาพรหมสิริได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลโดนบันดาลส่งดวงวิญญาณของคุณแม่สุวรรณาพรหมสิริไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเธอ